ปกรณ์การเก็บตัวอย่างแบบเซลฟ์นาซอลสวอปมีดังนี้ 1. หลอดไวรัลทรานสปอร์ตมีเดียหรือยูนิเวอร์ซัลทรานสปอร์ตมีเดียไม้เก็บตัวอย่างแบบดาครอนหรือเรย์ออนสวอปเป็นก้านที่ทำจากพลาสติกอ่อนและไม่เคลือบสารแคลเซียมอาร์จิเนตโดยจะมีซอฟต์เอ็นอยู่บริเวณหัวของไม้เก็บตัวอย่างซึ่งจะใช้สัมผัสบริเวณภายในรูจมูกขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือ Hand Sanitizer 2. นำไม้เก็บตัวอย่างออกจากบรรจุภัณฑ์โดยไม่ให้มือไปสัมผัสกับบริเวณซอฟเอ็น 3. สอดไม้เก็บตัวอย่างโดยนำบริเวณซอฟเอ็นของไม้สวอปเข้าไปในรูจมูกอย่างช้าๆความลึกไม่เกิน 1.5 เซนติเมตรหมุนแกนไม้เก็บตัวอย่างให้ปลายซอฟเอ็นสัมผัสเยื่อบุบริเวณรูจมูกหมุนประมาณ15วินาทีค่อยๆเลื่อนไม้เก็บตัวอย่างออกมาทำรูจมูกอีกข้างหนึ่งเหมือนกันโดยใช้ไม้เก็บตัวอย่างด้ามเดิมจุ่มไม้เก็บตัวอย่างลงในหลอด VTM หรือ UTM และหักปลายไม้จากนั้นปิดฝาหลอดพร้อมนำส่งตัวอย่างนำขยะทิ้งลงในถุงแดงและนำไปกำจัดแบบขยะติดเชื้อล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือแฮนด์แซนิไทเซอร์วิธีการบรรจุเพื่อนำส่งตัวอย่าง 1. นำหลอด VTM หรือ UTM ที่เก็บตัวอย่างแล้วพันด้วยพาราฟีมรอบๆตรงบริเวณรอยต่อของฝาปิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมติดฉลากที่ถุงซิปล็อกใส่หลอด VTM หรือ UTM ที่เก็บตัวอย่างแล้วใส่ลงในถุงซิปล็อกจำนวน3ชั้นและนำไปใส่ในกระป๋องพลาสติกวางกระป๋องแนวตั้งนำไอซ์แพคใส่ลงในกล่องโฟมปิดฝากล่องโฟมให้สนิทป้องกันไม่ให้ฝากล่องโฟมเปิดออกระหว่างการขนส่ง